กี่คนตัวครับเช้านี้ผมอยู่กันที่นี่ครับหาดปากบางภูมีอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับหาดริมทะเลสาบสงขลานะครับกับงานนี้ครับงานมีตติ้งของชาวรถคลาสสิกนะครับเราเรียกงานนี้ว่าเนี่ยนะSouthern Off-road Classic นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่ของชาวภาคใต้ที่นำรถคลาสสิกโบราณเนี่ยมารวมตัวกันมามีตติ้งมาทำความรู้จักกันแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถโบราณสวยๆนะครับหาดูยากกันไปเดี๋ยวไปดูกันครับเอาล่ะทุกคนครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เรามีรถอะไรมานำเสนอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจี๊ปนะครับเพื่อนๆครับเป็นรถจี๊ปรุ่นก็น่าจะเป็นวิลลี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใครมีข้อมูลก็แนะนำด้วยต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของรถโบราณสักเท่าไหร่นะครับก็ได้ข้อมูลจากพี่ๆเขานี่แหละนะครับที่เขามามีตติ้งกันนะครับอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับรถทุกคันที่มาในงานนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของจิ๊ปหน้ากบตัวนี้น่าจะเป็นหน้ากบนะที่เขาเรียกกันหน้ากบนะครับก็มีการซื้อขายด้วยนะครับมีขายมีอะไรต่างๆด้วยนะครับข้อมูลต่างๆออกตัวอีกครั้งนึงนะครับเผื่อใครมีความรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยอ่ะคันนี้ผมเห็นครั้งแรกก็สะดุดตาเลยก็คือเราไม่สามารถมองหาดูได้ตามท้องถนนทั่วไปนะครับน่าจะเป็นรถของทหารและปลดประจำการนะครับเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เลยนะครับเจ้าของเอาไว้สำหรับการแคมปิ้งนะครับก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนคันนี้ครับมาด้ารุ่นยอดนิยมเลยนะครับช่วงนี้ก็เอารุ่นนี้มาทำคอกใหม่เป็นคอกไม้แล้วก็ทำเป็นแคมเปอร์บ้างทำเป็นฟู้ดทรัคบ้างอะไรบ้างนะครับก็ยังพอหาดูกันได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นรถยอดนิยมครับคลาสสิกที่สุดเลยนะครับใครรุ่นวัยรุ่นยุค90นี่ต้องรู้จักครับแลนด์โรเวอร์ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงนะครับที่อยากจะนำเสนอเลยก็คือมันแปลกตาตรงที่มันเป็นรถเทรลเลอร์นะครับน่าจะเป็นเทรลเลอร์หัวลากผมมีตัวพ่วงเทรลเลอร์อยู่ด้วยเจ้าของเขาบอกว่ารถคันนี้ก็ประมาณสัก 40-50 ปีแล้วนะครับเครื่องยนต์เครื่องอะไรต่างๆก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่คลาสสิกมากนะครับนี่ก็เป็น Land Rover อีกคันหนึ่งที่ผมเองก็รู้สึกจะชอบนะครับในเรื่องของทรงของ Land Rover นะครับเพราะรุ่นนี้จะเห็นได้ตามหน่วยงานราชการต่างๆนะครับอีกคันนึงเราเรียกกันว่าโอ้จะเรียกอะไรดีนะครับเป็นรถบรรทุกที่ใหญ่มากนะครับน่าจะใช้ในสงครามแหละนะครับแล้วก็ปลดประจำการมามันสามารถใหญ่ขนาดที่เราสามารถมุดท้องนะครับมุดใต้ท้องได้สบายสบายเลยนะครับและอีกคันนึงอันนี้แปลกเลยนะครับไม่รู้จะเรียกรถหรือว่าเรือดีนะครับก็เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกครับที่สามารถวิ่งในน้ำได้นะครับวิ่งบนถนนก็ได้นะครับก็มีให้ดูเหมือนกันก็คลาสสิกไปอีกแบบนึงนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับTuki on Tourครับสร้างความสุขสนุกได้365วันครับ